สวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยนะครับผมในวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำงานออนไลน์ที่สามารถสร้างรายได้ให้ผม10วัน 35,000 บาทคุณฟังถูกแล้วนะครับ10วัน 35,000 บาทนั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ออกไปฟังกันเลยแล้วก็ถ้าคุณยังมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมนะครับผมก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเฟซนี้นะครับพิมพ์ว่า JPG แล้วก็ปอนะครับผมหรือว่าจะกดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นะครับอย่าลืมกดแอดเพื่อนมาด้วยนะครับผมไม่งั้นผมจะไม่สามารถตอบกลับข้อความของคุณได้นั่นเองนะครับผมเพราะว่าผมจะโดนสแปมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มนะครับผมกลุ่ม Mastermind Inner Group นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม Facebook นะครับอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะครับผมว่ามาจาก YouTube นั่นเองนะครับเราจะไปเข้าเรื่องนะครับผมก็มาดูรายได้ก่อนเลยนะผมว่า10วันเนี่ยผมทำไป 35,000 บาทจริงๆหรือเปล่านะครับมาเริ่มกันที่ตรงนี้ก่อนเลยนะครับผมหน้าแดชบอร์ดนี่นะครับtotal commission earned นะครับผมทำงานตัวนี้มา10วันแล้วนะครับแล้วก็ total commission earned $569นั่นเองนะครับก็จดไว้ก่อนนะครับ$569นะครับนะครับจดไว้นะครับ569.23ดอลลาร์นั่นเองนะครับส่วนอีกอันนึงนะครับผมอันนี้เป็นหน้าแดชบอร์ดของ Affiliate นั่นเองนะครับก็คือผมได้มานะครับ518ดอลลาร์นั่นเองนะครับเอา2อันนี้ไปบวกกันนะครับอันนี้กับอันนี้นะครับ .40 บวกเข้าไปนะผมก็จะเป็น 1087.63 ดอลลาร์นั่นเองนะครับแล้วถามว่า 1087.63 ดอลลาร์เนี่ยมันเป็นเงินไทยเท่าไหร่นะครับผมก็ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 32.84 บาทนะครับแล้วก็ใส่ดอลลาร์เข้าไปนะครับผมก็จะเป็น 35,717 บาทนั่นเองครับอย่างที่ผมพูดไปว่า10วันผมทำเงินไป 35,717 บาทนั่นเองนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนนะผมว่าผลลัพธ์ที่เห็นนี่นะครับเป็นผลลัพธ์เฉพาะของผมเองนะครับผมไม่ได้การันตีนะครับผมว่าคุณสามารถทำรายได้เท่านี้ได้นะครับอยู่ที่ว่าคุณจะตั้งใจทำงานหรือเปล่านะผมถ้าคุณตั้งใจทำงานไม่ล้มเลิกเร็วเกินไปเนี่ยก็รายได้ตรงนี้อาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะผมเหมือนที่มันเกิดขึ้นกับผมนั่นเองนะครับส่วนต่อไปเราก็มาดูหลักฐานการจ่ายเงินเลยดีกว่านะผมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้นั่นเองนะครับผ่านเพย์พาวเดี๋ยวผมขอใส่รหัสสักครู่นะครับโอเคนะผมก็นี่นะครับการชำระเงินนะผมจากบอสมีเดียนะครับ140ดอลลาร์นั่นเองนะผมถามว่าทำไมน้อยจังก็คือรายได้เนี่ยเขาจะจ่ายเป็นรายอาทิตย์นั่นเองครับส่วน140ดอลลาร์เนี่ยเป็นรายได้ช่วงแรกที่ผมเข้ามาทำนะผมแล้วก็เขาแอปพูไปแต่ว่ารายได้อีกรายได้ตรงนี้นะผมที่เหลืออีกประมาณ500กว่าดอลลาร์เนี่ยครับเดี๋ยวเขาก็จะจ่ายในสุกหน้านั่นเองนะผมก็รอติดตามการจ่ายเงิน500ดอลลาร์ในสุกหน้าได้เลยนะครับคลิปนี้ก็เป็นการจ่ายเงินเล็กๆน้อยๆนะครับประมาณ140ดอลลาร์หรือประมาณ 4,500 บาทนั่นเองครับคูณ33เข้าไปนะครับประมาณนี้ครับ4,620 บาทนะผมคูณ33เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปดูนะครับผมจะได้เห็นว่ามันเป็นการจ่ายเงินจริงๆนะครับนี่นะครับได้รับการชำระเงินจาก Vault Media นะครับ 140.70 ดอลลาร์นะครับวันที่7กันยายนนะครับค.ศ. 2018นั่นเองนะครับผมค่าเนียมประมาณ6ดอลลาร์จำนวนเงินที่ได้มาทั้งหมดก็คือ134ดอลลาร์นะครับนี่นะครับคือหลักฐานการจ่ายเงินจริงๆจาก Vault Media นั่นเองนะครับผมนะครับก็หลักฐานที่ดูไปเมื่อกี้นะผมจริงๆมันเป็นหลักฐานที่ผมได้รับการจ่ายเงินครั้งแรกนะครับอาจจะดูว่ามันน้อยประมาณ4,000 กว่าบาทนะผมก็มันเป็นครั้งแรกนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยเขาก็จะจ่ายเยอะขึ้นเยอะขึ้นนั่นเองนะผมเพราะว่างานตัวนี้เขาจ่ายเป็นหลายอาทิตย์นั่นเองนะครับจ่ายเป็นหลายอาทิตย์นะครับส่วนในคลิปนี้ผมมาโชว์รายได้แล้วนะผมแล้วก็มาโชว์หลักฐานการจ่ายเงินแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายรายละเอียดงานอีกทีนึงเลยละกันนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะผมจะได้รู้ว่างานตัวนี้มันต้องทำยังไงบ้างนั่นเองนะครับPowerhouse Affiliate นะครับผมรายละเอียดงานโดยละเอียดนั่นเองนะครับมาดูที่ข้อ1เลยนะครับข้อ1นะครับผมงานตัวนี้จะเป็นงานรูปแบบ CPA โปรแกรมนั่นเองนะครับโดยเราจะเป็น Affiliate Marketing นะครับผมและงานนี้นะครับเราไม่ต้องทำอะไรมากมายเลยนะครับผมเราแค่ทำการสมัครสมาชิกนะครับผมแล้วก็อัปเกรดเป็น VP เสร็จแล้วเราจะมีลิงก์ของเรานะครับลิงก์หน้าตาประมาณนี้นะครับลิงก์ประมาณนี้นะผมลิงก์ของเรานะครับแล้วเราก็เอาลิงก์ของเราเนี่ยนะครับไปหาคนสมัครสมาชิกนะครับสมัครสมาชิกแบบฟรีนะครับเนี่ยนะครับเราก็จะรับ 0.75 ดอลลาร์ต่อ1ครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับย้ำนะครับว่าเราเอาลิงก์ที่เราอัปเกรด VP แล้วเนี่ยไปหาคนสมัครสมาชิกแบบฟรีนั่นเองนะครับโดยที่คนคนนั้นไม่จำเป็นจะต้องอัปเกรดแบบเรานะครับผมในตรงนี้เดี๋ยวผมจะไปอธิบายเกี่ยวกับวิธีการอัปเกรดภายหลังละกันนะครับเอาเป็นว่าเราอัปเกรดเข้ามาแล้วเราจะมีลิงก์นะครับผมเมื่อเรามีลิงก์เราก็ไปหาคนสมัครสมาชิกแบบฟรีนะครับย้ำว่าแบบฟรีแบบฟรีนะครับแบบฟรีนะครับเราก็จะรับ 0.75 ดอลลาร์ต่อ1ครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเอง
ทำไมถามว่าทำไมผมต้องย้ำขนาดนี้ก็เพราะว่ามีคนเข้ามาถามผมเยอะมากเลยนะครับว่าพี่ครับพี่ครับสุดท้ายแล้วคนนั้นต้องอัปเกรดสมาชิกไหมครับถึงเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นไม่ต้องนะครับผมเขาแค่สมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนะครับเราก็จะรับเงิน 0.75 ดอลลาร์ต่อ1ครั้งที่คนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเองนะครับย้ำว่าแบบฟรีนะครับผมโอเคไปดูกันที่ข้อ2เลยแล้วกันนะครับงานตัวนี้นะผมยอดเงินขึ้นโชว์เท่าไหร่จะจ่ายเท่านั้นนั่นเองครับถามว่าทำไมผมต้องมาบอกอย่างนี้ก็คืองานก่อนหน้านี้ที่ผมเคยทำนะผมเป็นงานรูปแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่ายอดเงินเนี่ยมันขึ้นโชว์เท่าไหร่บริษัทเนี่ยเขาจะไปทำการตรวจสอบอีกทีนึงนะครับผมแล้วก็เขาจะหักยอดเงินบางส่วนของเราไปนั่นเองแต่ว่างานตัวนี้นะครับอย่างสมมติยอดเงินขึ้นโชว์518ดอลลาร์ตรงนี้นะผมกับ519ดอลลาร์ตรงนี้นะครับเขาก็จะจ่ายเราตามที่มันขึ้นไม่มีมาจ่ายแบบว่าหักลบทีหลังนะผมขึ้นเท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นนั่นเองนะครับข้อที่3นะครับผมมีหลากหลายออฟเฟอร์ให้เราเลือกโปรโมทนะครับจริงๆแล้วงานตัวนี้อย่างที่ผมพูดไปว่ามันเป็น CPA โปรแกรมนะผมเขาไม่ได้มีแค่การทำงานรูปแบบเดียวนะเขามีการทำงานหลากหลายรูปแบบมากเลยนะผมแต่การทำงานที่ผมหยิบเลือกมาให้คนไทยทำกันก็คือการหาคนมาสมัครสมาชิกแบบฟรีนั่นเองครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ง่ายมากๆนั่นเองนะผมออฟเฟอร์หลากหลายให้เราเลือกหมายความว่ายังไงเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับก็อันนี้ดูไปนะผมไม่ต้องทำความเข้าใจอะไรมันมากนะครับคุณคงจะไม่เข้าใจหรอกนะผมเพราะว่าคุณต้องเข้ามาดูเองนะครับคุณถึงจะเข้าใจอันนี้ผมจะอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะครับผมจะเห็นได้ว่ามันมีหลากหลายออฟเฟอร์ให้เราเลือกมากเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนี่นะครับแคตตาโกรีนะครับผมมีแกมบลิ่งนะครับผมพวกการพนันนะครับอีเมลซับมิทfinancial นะครับ muscle นะผมพวก e-com พวก drop shipping อะไรประมาณนี้นะครับ skin care จะเห็นได้ว่าเขามีหลากหลายออฟเฟอร์ให้เราเลือกเลยนะครับแต่ที่เราเลือกทำก็คืออีเมล submit ตัวนี้นั่นเองครับตัว797เราจะได้รับ 0.75 ดอลลาร์ทุกครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าไม่ต้องไปสนใจอะไรมันมากนะผมแค่รู้ว่าเราจะได้รับเงิน 0.75 ดอลลาร์ทุกครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเองข้อ4นี่ผมว่าใครหลายๆคนคงจะชอบแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่างานตัวนี้นะครับ Powerhouse Affiliate นะครับเขาจะทำการจ่ายเงินเรารายอาทิตย์ทุกๆวันศุกร์นั่นเองนะผมทุกๆวันศุกร์ของ1อาทิตย์นะครับก็รวมๆแล้ว1เดือนนะครับเราจะได้รับการจ่ายเงินทั้งหมด4ครั้งนั่นเองนะครับ4ครั้งนะครับโดยทำการจ่ายตรงเข้า PayPal นะผมใครที่ไม่รู้จัก PayPal ก็ไปหาข้อมูลดูได้นะครับ PayPal คือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะผมถ้าจะพูดง่ายๆนะครับไว้เก็บเงินไว้รับเงินจากต่างประเทศอะไรประมาณนี้แล้วก็สามารถจ่ายตรงเข้าธนาคารไทยของเราได้ด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยกสิกรอะไรบ้าๆนะครับผมสามารถจ่ายตรงเข้าธนาคารของเราได้เลยนะครับรับเงินโดยตรงจากต่างประเทศนั่นเองนี่คือผมว่าใครหลายคนชอบแน่นอนนะเพราะผมเองยังชอบเลยจ่ายเงินรายอาทิตย์เข้าไปผ่านแล้วก็ตรงเข้าธนาคารก็ได้นะผมแล้วแต่เราจะเลือกนะครับข้อที่5นะผมงานตัวนี้นะครับสามารถนะผมฟังดีๆนะครับว่างานตัวนี้สามารถเริ่มต้นทำงานได้ฟรีนะครับหรือเริ่มต้นทำงานแบบเสียเงินก็ได้นั่นเองนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่ายังไงก็คือนะครับมาเปรียบเทียบกันนะผมว่าการเริ่มต้นทำงานแบบฟรีกับการเริ่มต้นทำงานแบบเสียเงินแตกต่างกันยังไงมาดูที่ข้อ1เลยนะครับการทำงานแบบฟรีนะครับหมายถึงว่าการที่เราสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเองนะครับเราไม่ต้องเสียค่าสมัครสมาชิกใดๆนั่นเองนะผมก็คือสมัครฟรีทำงานฟรีมันก็ไม่ต้องเสียค่าสมัครอยู่แล้วส่วนการที่เราทำงานแบบเสียเงินนั่นหมายความว่าเราอัปเกรดเป็น VIP นั่นเองนะครับเราจะเสียเงิน37ดอลลาร์ในเดือนแรกและเดือนต่อไป47ดอลลาร์อันนี้คือการทำงานแบบเสียเงินนั่นเองนะครับข้อที่2นะผมก็คือสามารถเริ่มทำงานได้เลยทั้ง2แบบนะไม่ว่าจะเป็นแบบฟรีแล้วก็แบบเสียเงินนะครับข้อ3นะครับผมจะได้รับเงินก็ต่อเมื่อมีคนอัปเกรดเข้ามาเท่านั้นหมายความว่ายังไงคือเราอยู่ในทำงานแบบฟรีนะครับนั่นหมายความว่า1เลยเราไม่ได้เสียค่าสมัครสมาชิกนะครับเราเป็นแค่คนธรรมดาเป็นเมมเบอร์ปกตินะผมเมมเบอร์ปกติเนี่ยสามารถทำงานได้เหมือนกันแต่ว่าเมมเบอร์ปกตินะผมจะไม่ได้รับเงิน 0.75 ดอลลาร์ในทุกๆครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีสรุปง่ายๆก็คือว่าถ้าเรานะผมไม่ได้ทำการอัปเกรดเราจะไม่สามารถได้รับ 0.75 ในทุกๆครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีแต่เราจะยังมีรายได้อยู่ก็ต่อเมื่อเราไปหาคนอัปเกรด VP ได้นั่นเองนะครับคือเนี่ยเราเป็นสมาชิกธรรมดานะผมเราสมัครเข้ามาเราจะมีลิงก์หน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ลิงก์นี้ไปหาคนสมัครสมาชิกเข้ามานั่นเองนะครับแล้วถ้าคนนั้นเขาอัปเกรดนะผมเราก็จะได้18ถึง23ดอลลาร์นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเขาไม่อัปเกรดเขาสมัครเข้ามาแบบฟรีเฉยๆเราจะไม่ได้รับอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเราเป็นสมาชิกแบบฟรีแล้วผมไม่มีทางที่เราจะได้เงินนะครับตามนี้นะครับอัปเกรดเท่านั้นเราถึงจะได้เงินถ้าเขาสมัครฟรีเข้ามาเราจะไม่ได้เงินนั่นเองครับสำหรับสายฟรีนะครับทีนี้มาดูสำหรับสายแบบเสียเงินแบบลงทุนลงไปแล้วนั่นเองเราจะได้รับเงินก็ต่อเมื่อมีคนสมัครเข้ามาแบบฟรีนะครับเราก็จะได้รับ
0.75 ดอลลาร์นั่นเองนะครับคือถ้าเราเป็นสมาชิก VP คือเราทำแบบเสียเงินนั่นเองนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปหาคนอัปเกรดเพื่อให้มีรายได้แบบสายฟรีนะครับเราแค่หาคนปกติ1คนเนี่ยนะครับมาสมัครสมาชิกแบบฟรีนะครับโดยที่เขาเข้าไปกรอกชื่อยืนยันอีเมลแค่นี้เราก็ได้รับ0.75ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะครับโดยที่เขาไม่ต้องทำการอัปเกรดนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาอยากทำการอัปเกรดด้วยเนี่ยนะครับเราจะได้2ต่อนั่นเองครับคือว่าเราจะได้18ดอลลาร์ถึง23ดอลลาร์นั่นเองครับถ้าเขาอัปเกรดเพิ่มนั่นเองนะผมถ้าเขาไม่อัปเกรดเราก็ไม่เป็นไรเราชิวๆอยู่แล้วเพราะเราได้ 0.75 ดอลลาร์จากเขาแล้วนั่นเองนะครับนี่นะครับคือความแตกต่างของการทำงานแบบสายฟรีกับแบบเสียเงินนั่นเองครับอย่างที่ผมพูดไปคือคุณสามารถเริ่มต้นทำงานได้ฟรีได้นะครับหรือจะเริ่มต้นทำงานแบบเสียเงินก็ได้สำหรับใครที่ไม่มีทุนจริงๆเนี่ยผมก็แนะนำให้ทำสายฟรีไปก่อนนะครับแต่มันจะเหนื่อยหน่อยนั่นเองนะผมแต่ถ้าคุณมีทุนประมาณ 1,350 บาทเนี่ยหรือว่าประมาณ 37 ดอลลาร์เนี่ยคุณก็มาทำงานแบบเสียเงินเถอะนะครับเพราะว่าคุณจะสบายกว่านั่นเองนะครับทำงานแบบฟรีหา VP ทำงานแบบเสียเงินหาคนสมัครฟรีนั่นเองนะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับข้อ6นะครับแค่หาคนสมัครแบบฟรีก็มีรายได้ได้อันนี้เสริมจากข้อ5นั่นเองนะครับผมก็คืออย่างที่ผมพูดไปว่าถ้าเราอัปเกรดเป็น VP เราไม่จำเป็นจะต้องหา VP นะครับเราแค่หาคนมาสมัครแบบฟรีเราก็จะมีรายได้ได้นั่นเองนะครับสมมุติลองคูณเล่นๆนะครับลองคูณเล่นๆเลยเดี๋ยวคูณให้ดูนะครับเมื่อเราอัปเกรดเป็น VP แล้วนะครับเราลงทุนไปประมาณ37ดอลลาร์นะครับ37ดอลลาร์เราต้องหาคนกี่คนนะครับ 0.75 คูณประมาณเราหาคนสมัครแบบฟรีแค่ประมาณ50คนเท่านั้นเองนะครับเราก็ได้ทุนคืนแล้วเห็นไหมครับว่ามันง่ายแค่ไหนใช่ไหมครับเราลงทุนไป37ดอลลาร์หาคนมาสมัครสมาชิกแบบฟรีแค่เขากรอกชื่ออีเมลแล้วก็ยืนยันอีเมลเราได้ 0.75 ต่อ1คนเราหามา50คนเราคืนทุนเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ลองคิดดูเล่นๆนะครับถ้าเราเกิดแบบว่าเก่งมากๆเลยทำงานหน้านี้มาประมาณเดือน2เดือนแล้วแล้วรู้วิธีการโฆษณาอะไรต่างๆนานาหาได้ประมาณวันละ 1,000 คนสมมตินะครับสมมติเล่นๆนะครับวันละ 1,000 คนคูณ 0.75 วันละ750ดอลลาร์นะครับหรือเงินไทยก็คูณ 32.8 เข้าไปนะครับจริงๆมันก็33แต่ผมเอาค่าเงินปัจจุบันแล้วกัน 32.8 นะครับวันละ 24,600 บาทแล้วถ้าเราทำแบบนี้ได้ทุกวันนะครับคูณ30เข้าไปเดือนละ 700,000 นะครับเดือนละ 700,000 นะผมอาจจะเพ้อฝันแต่ลองคิดดูว่าประชากรในประเทศไทยมีทั้งหมดกี่คนนะครับกี่ล้านคนนะครับแล้วเราหาวันละ 1,000 คนวันละ 1,000 คน30วันเราหาได้ 30,000 คนนะครับผมยังเหลืออีกประมาณ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ให้เราหาเข้ามาสมัครสมาชิกแบบฟรีนะครับเนี่ยไม่ได้เพ้อฝันนะครับผมอยู่ที่ว่าคุณจะทำได้หรือเปล่านะครับแต่สำหรับผมเองผมก็ยังทำไม่ได้ตอนนี้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าผมจะทำไม่ได้นะครับผมจะทำให้มันได้แน่นอนนั่นเองนะเพราะว่า 700,000 บาทต่อเดือนเนี่ยสามารถเป็นอะไรที่แบบว่าไปทำอย่างอื่นได้อีกเยอะนะครับผม 700,000 บาทต่อเดือนเนี่ยนะครับนี่คือรายได้คร่าวๆนะครับผมโอเคข้อต่อไปนะครับค่าคอมมิชชั่นของ VP นะผมอันนี้ก็ไปเสริมกับข้อ5กับข้อ6นั่นเองนะครับค่าคอมมิชชั่น VP เนี่ยต้องอธิบายก่อนนะครับว่างานตัวเนี้ยนะครับผมการอัปเกรดเป็น VP อ่ะจริงๆแล้วมันอยู่ที่47ดอลลาร์ต่อเดือนนั่นเองนะครับแต่ว่าผมมีโค้ดส่วนลดให้นั่นเองครับโค้ดส่วนลด10ดอลลาร์นั่นเองนะครับผมคือถ้าใครที่อยากอัปเกรดเป็น VP เนี่ยก็ไปดูคลิปนี้นะครับคลิปนี้เนี่ยจะสอนวิธีการอัปเกรด VP โดยละเอียดนั่นเองนะครับก็ในคลิปนั้นจะมีโค้ดต้นให้นะผมใต้คลิปนะครับก็ลองเลื่อนดูนะผมโค้ดที่จะทำการลดให้เหลือ37ดอลลาร์จาก47ดอลลาร์นั่นเองนะครับแต่ว่าลดแค่เดือนแรกเท่านั้นนะครับผมทีนี้เนี่ยทำไมผมถึงเขียนว่า 18.5 ถึง 23.5 ดอลลาร์ค่าคอมมิชชั่นจากคนอัปเกรด VP ก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยการอัปเกรด VP โดยปกติมันอยู่ที่747ดอลลาร์นะครับถ้าคนที่อัปเกรดเข้ามาในราคาที่47ดอลลาร์เราจะได้รับเงิน 23.5 ดอลลาร์หรือ 50% นั่นเองนะครับแต่ในกรณีที่คนใช้โค้ดส่วนลดของผมนะครับ37ดอลลาร์ในเดือนแรกเนี่ยผมจะได้รับค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่ 18.5 ดอลลาร์นั่นเองครับตอนนี้เนี่ยโค้ดส่วนลด10ดอลลาร์เนี่ยมันไม่มีแล้วนะครับมันมีแค่เฉพาะผมเท่านั้นเองนะครับคนที่สมัครเข้ามาใหม่ส่วนมากก็จะได้รับโค้ดส่วนลดอยู่ที่ประมาณ 10% นะครับประมาณนั้นนะครับแต่ของผมนี่ลดไป10ดอลลาร์เลยนะครับผมถ้าใครที่สนใจอยากอัปเกรดเป็น VP ก็ในราคาถูก37ดอลลาร์ก็สามารถเข้าไปดูคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ทำการอัปเกรดตามวิธีนั้นนั่นเองครับส่วนอีกคำถามหนึ่งใหญ่เลยที่ผมเจอมาณตอนนี้นะครับก็คือว่า Powerhouse Affiliate นะครับเป็นงานหาคนใช่ไหมต้องหาคนมาสมัครแบบฟรีใช่ไหมแล้วถ้าสมมุติว่าหาคนไม่เป็นชวนคนไม่เป็นเลยเนี่ยสำหรับแบบว่ามือใหม่ๆเลยเนี่ยจะต้องทำยังไงต้องมาทำ YouTube แบบผมหรือเปล่านะครับหรือว่าต้องไปโพสเฟซหรือเปล่าโพสเฟซก็ไม่อยากโพสเพราะมันเป็นเฟซส่วนตัวไม่อยากให้ใครรับรู้ว่าทำอะไรก็ไม่ต้องกังวลตรงนั้นนะครับ
ผมพูดเลยว่าไม่ต้องกังวลครับก่อนที่ผมจะมาเริ่มทําตรงนี้ได้ผมก็เคยกังวลอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าผมเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทําครับผมก็เลยมาทํา YouTube แต่สําหรับคนที่ไม่อยากทํา YouTube เนี่ยอันนี้ผมก็เข้าใจเรามีทางออกให้นั่นเองนะครับทางออกของงานตัวนี้ก็คือเราจะทําการลงโฆษณานั่นเองครับลงโฆษณาคืออะไรผมจะไม่พูดเยอะละกันเดี๋ยวไปพูดหลังจากที่คุณอัปเกรดเป็น VP แล้วละกันครับผมเอาเป็นว่าอย่างนั้นจะดูดีกว่านั่นเองครับเก็บความลับไว้บางส่วนนะผมถ้ามาเปิดเผยในคลิปนี้หมดคงจะไม่มีอะไรให้ลุ้นกันต่อไปในอนาคตแน่นอนนะครับชวนคนไม่เป็นจะมีรายได้ไหมมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับโปรโมทไม่เป็นชวนคนไม่เป็นไม่ต้องกังวล นะผมเพราะว่าถ้าคุณทำการอัปเกรดผ่านผมเนี่ยนะครับผมมีคลิปสอนการลงโฆษณาให้นั่นเองครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าคือการลงโฆษณาเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องไปชวนใครจริงๆแล้วมันก็ชวนป่าวะแต่ชวนแบบที่เขาไม่รู้จักเราช่างมันนะครับเธอคือเราจะลงโฆษณานะผมแล้วก็การลงโฆษณาเนี่ยก็ต้องเสียเงินบางส่วนนะครับแต่ผมไม่อยากคิดให้ว่ามันเป็นการเสียเงินอย่าคิดว่าเป็นการใช้เงินทำงานมากกว่านะผมเราลงโฆษณาไปเมื่อมีคนสมัครเข้ามาเราก็จะได้รับ 0.75 ดอลลาร์นั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมมีสอนนะผมแต่ต้องทำการอัปเกรดเป็น VP เท่านั้นนะครับสำหรับคนที่ไม่อัปเกรดและก็ไม่ได้อยู่ในทีมผมขออนุญาตไม่สอนนั่นเองครับตอนนี้ทีมผมมีประมาณ32คนนะครับถ้าคุณอยากเป็นหนึ่งในทีมผมก็สามารถอัปเกรด VP หรือติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับตามที่ผมไปตอนต้นคลิปนู้นนะครับก็คลิปนี้ค่อนข้างยาวนะผมเอาเป็นว่าอดทนกันฟังใกล้จะจบแล้วนะครับใกล้จะจบแล้วอดทนฟังกันหน่อยโปรโมทไม่เป็นอย่างที่ผมพูดไปคือทางเราจะมีการสอนลงโฆษณานะครับคุณไม่ต้องไปชวนใครนะครับทำงานคนเดียวนะผมลงโฆษณาใช้เงินของคุณทำงานแทนคุณนั่นเองนะครับคุณไม่ต้องไปชวนใครไม่ต้องมานั่นทำ YouTube แบบผมไม่ต้องมาโพสต์ Facebook แบบผมนะครับถามว่าถ้าจะทำ YouTube เนี่ยทำได้ไหมทำได้นะครับอยู่ที่คุณนะผมแต่สำหรับใครที่แบบไม่อยากทำนะครับเราก็ต้องมีทางออกให้ทางออกของผมก็คือการลงโฆษณานั่นเองนะครับและผมพิสูจน์มาแล้วนะครับว่าลงโฆษณาสำหรับตัวนี้ค่อนข้างโอเคนั่นเองนะเพราะผมก็ลงโฆษณาอยู่บางส่วนข้อที่2ก็คือสอนฟรีนั่นเองนะผมก็พูดไปในข้อที่1หมดแล้วนะครับว่าสอนฟรีนะครับไม่มีการคิดค่าคอร์สใดทั้งสิ้นนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยทำนะผมเกี่ยวกับคอร์สสอนการโปรโมทโฆษณานะแต่ผมคิดว่ามันไม่สมควรที่จะทำอย่างนั้นนะครับเพราะว่าไหนๆคุณก็อัปเกรดเข้ามาแล้วเสียเงินอัปเกรดเข้ามาแล้วนะครับคุณควรจะได้รับอะไรตอบแทนจากผมบ้างนั่นเองนะผมก็คือไหนๆคุณก็เสียเงิน 1,350 บาทสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับอย่างน้อยเนี่ยผมคิดว่าให้คุณคืนทุนก็ดีกว่านะครับผมโดยที่คุณไม่เสียอะไรเลยดีกว่านะผมเพราะว่าเราก็วินวินทั้งคู่นะครับผมได้ค่าคอมมิชชั่นจากคุณผมสอนคุณให้คุณคืนทุนแล้วก็ได้กำไรนะครับวินวินทั้งคู่แฟร์ไหมครับง่ายๆเลยนะผมข้อที่3นะครับทางของกลุ่มผมนะครับมีกลุ่ม Facebook นะครับไว้ถามตอบคำถามนั่นเองแบบเรียลไทม์นะครับก็คือการที่คุณทักแชทส่วนตัวผมมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยแชทผมมันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ผมไม่สามารถไล่ตอบทุกคนแบบเรียลไทม์หมายความว่ายังไงก็คือหมายความว่าแบบคุณทักมาปุ๊บผมตอบเลยแบบเนี้ยผมไม่สามารถตอบได้นะเพราะว่าผมก็มีงานทำค่อนข้างเยอะนั่นเองครับแล้วก็มีแชทที่ให้ตอบค่อนข้างเยอะนะครับแต่กลุ่มนี้นะครับผมจะรับการแจ้งเตือนไว้นะผมแล้วก็ถ้ามีคนที่ทักคำถามเข้ามานะครับผ่านกลุ่มที่เป็นกลุ่มส่วนตัวนี้นะครับผมก็จะตอบให้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับตอบให้เร็วที่สุดเลยนะผมแล้วก็อย่านึงนะครับผมขอแนะนำว่าใครที่เป็น VP นะครับและอยู่ในกลุ่มผมอย่าทักมาหาแชทส่วนตัวผมนะครับให้ทักในกลุ่มเพราะว่า1ใครหลายๆคนเขาจะได้รู้ด้วยนะผมว่าไอ้ปัญหาอย่างเงี้ยเขาควรจะแก้ไงผมจะได้ไม่ต้องตอบหลายทีถูกไหมครับนั่นแหละครับถ้าคุณทักมาหาในแชทส่วนตัวผมคนอื่นเขาก็ไม่ได้รับรู้นะครับคุณรับรู้แค่คนเดียวทางที่ดีคือถามในกลุ่มดีกว่านะครับแล้วคนอื่นเขาจะได้รู้ด้วยนะผมเนี่ยนะครับคือรายละเอียดงานโดยละเอียดเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นหลักฐานการจ่ายเงินที่ผมโชว์ไปตอนต้นคลิปนะผม10วัน 30,000 บาท 35,000 บาทนะผม10วันนะครับการทำงานแบบเสียเงินแบบฟรีนะผมสามารถเริ่มต้นทำงานได้อะไรจ่ายเงินทางไหนมีหลากหลายออฟเฟอร์อะไรยังไงผมได้พูดไปหมดแล้วนะครับถ้าใครที่ยังไม่เข้าใจงาน Powerhouse Affiliate ก็กลับไปดูใหม่นะเพราะว่าคลิปนี้นะครับคลิปนี้นะครับผมกล้าพูดได้เลยว่าผมอธิบายโดยละเอียดที่สุดแล้วนะครับถ้าละเอียดกว่านี้ก็คงจะไม่มีแล้วนะครับก็คงจะต้องเจาะลึกเป็นหัวข้อย่อยๆไปเนาะนะครับแต่ว่าอันนี้ด้วยเวลาที่มันมีจำกัดแล้วก็ผมอยากทำให้คลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ให้ใครหลายๆคนเข้าใจมากที่สุดเกี่ยวกับงาน Powerhouse Affiliate นะเพราะว่าดูจากหลายคนก็ยังสงสัยกันอยู่นะผมก็มาสรุปสั้นๆอีกทีนึงเลยละกันนะครับงานตัวนี้แบ่งเป็น2ส่วนสมัครแบบฟรีกับแบบเสียเงินก็ได้นะครับสมัครแบบฟรีเราจะต้องทำการโปรโมทแต่โปรโมทแบบหาคนมาอัปเกรดนะครับแต่ถ้าเราลงทุนเราต้องหาคนสมัครแบบฟรีเข้ามาแล้วได้รับ 0.75 ดอลลาร์แล้วเท่านั้นเองนะครับจ่ายเงินรายทิศเข้าไปผ่านนะผมก็เท่านี้ละกันนะครับถ้าใครที่สนใจอยากสมัครสมาชิกนะผมสมัครสมาชิกแบบฟรีเพื่อทำการลองโปรโมทเล่นๆก่อนนะผมก็สามารถกดสมัครสมาชิกที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับวิธีการสมัครสมาชิกก็ตามนี้นะครับ
ถ้าสนใจสมัครสมาชิกนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมโดยการกดเข้าไปที่ลิงก์นะครับแล้วมันก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับผมสิ่งที่เราต้องทำเลยก็คือกดเข้าไปที่ Get Started Here นะครับกดเข้ามานะครับผมก็จะเจอหน้าตาอย่างนี้นะครับก็ใส่ชื่อกับนามสกุลนะครับอีเมลที่ใช้ได้จริงนะครับผมแล้วก็ username นะครับ6ตัวหรือมากกว่า6ตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็ password นะผม6ตัวหรือมากกว่า6ตัวขึ้นไปเช่นกันนะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะครับเสร็จแล้วกด Next นะครับผมเมื่อเสร็จแล้วนะครับมันก็จะโชว์หน้าตาอย่างนี้นะผม confirm link has been sent to your email address นะครับถามว่าต้องทำอะไรต่อก็คือไปเปิดอีเมลของเรานะครับมันจะมีอีเมลที่ให้เรา activate account ของเรานะครับนี่นะครับอีเมลอย่างนี้นะผม powerhouse affiliate account verification นะครับกดเข้าไปนะผมแล้วเราก็ copy link ตรงนี้ไปวางนะครับเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับวางในแท็บใหม่นะผมเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับก็จะไปเจอหน้าตาอย่างนี้นะครับ thank you for joining our affiliate community นะครับถามว่าต้องทำอะไรต่อนะครับผมที่ทำอะไรต่อไปก็คือกลับไปที่อีเมลของเราอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะมาเจอกับ Powerhouse Affiliate ตรงนี้นะครับผมไม่ใช่ Powerhouse Affiliate Welcome นะครับไม่ใช่นะครับ Powerhouse Affiliate นะครับกดเข้าไปนะผมก็จะมี User ID นะครับผมเป็นข้อมูลการล็อกอินของเรานะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ตรงนี้นะผมล็อกอินเข้าไปนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็สามารถเข้าไปดูหน้าตาโปรแกรมได้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากสมัครเป็น VIP นั่นเองนะครับผมก็สามารถทำตามคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วเมื่อคุณทำเสร็จแล้วนะครับก็ติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับแล้วผมจะนำเข้ากลุ่มนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยคงจะมีเท่านี้ละกันนะครับประมาณ10กว่านาทีนะผมก็ขอบคุณนะครับที่ฟังกันมาจนถึงตอนนี้นะครับถ้าคุณมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมอะไรถามผมได้ที่ Facebook ส่วนตัวหรือคอมเมนต์ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับถ้าอยากสมัครสมาชิกกดที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะผมสมัครฟรีนะครับตอนนี้แล้วผมก็ได้รับ 0.75 ดอลลาร์จากคุณนั่นเองนะครับเนี่ยเป็นมีแลกเหรียญนะครับสมัครเลยนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามข้อมูลใหม่เรื่อยๆนะครับผมบ๊ายบายI like me better when I'm with you.